สวัสดีครับใน iOS 14 Apple ได้ปรับเพิ่มเสริมความสามารถของวิดเจ็ตให้ใช้งานได้ครอบคลุมยิ่งขึ้นทำงานได้ดีขึ้นกว่าเดิมสามารถวางเสริมเข้าไปเป็นองค์ประกอบในหน้าจอโฮมได้ทันทีในแบบที่ไม่เคยทำได้มาก่อนครับซึ่งความสามารถใหม่ที่เพิ่มเข้ามานี้ไม่เพียงรองรับวิดเจ็ตของ iOS เองแต่ยังรองรับวิดเจ็ตจากนักพัฒนาแอปต่างๆอีกด้วยครับซึ่งจากนี้ไปจะมีวิดเจ็ตจำนวนมากที่สามารถเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของเราเพื่อใช้ในการทำงานในการแสดงข้อมูลได้เช่นวิดเจ็ตเกี่ยวกับสภาพอากาศพยากรณ์อากาศเป็นต้นครับด้วยเหตุนี้ Apple จึงได้เสริมเพิ่มและปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวของเราเพิ่มขึ้นเพื่อให้เราเลือกได้ว่าจะอนุญาตให้แอปและวิดเจ็ตต่างๆสามารถเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของเราได้หรือไม่ครับเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเราได้ดียิ่งขึ้นเราไปดูวิธีกันเลยครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆนั่นเองครับสำหรับวิธีการเปิดหรือปิดการอนุญาตให้แอปและวิดเจ็ตเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของเราทำได้ง่ายๆในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตะความเป็นส่วนตัวแตะบริการหาตำแหน่งที่ตั้งในรายการแอปด้านล่างแตะเลือกแอปที่มีการทำงานทั้งในส่วนของแอปและในส่วนของวิดเจ็ตครับในตัวอย่างนี้เช่นแอปสภาพอากาศเพื่อนๆจะเห็นคำสั่งในระหว่างใช้แอปหรือวิดเจ็ตเพิ่มเข้ามาซึ่งคำสั่งนี้ไม่มีอยู่ใน iOS เวอร์ชันก่อนหน้าครับทำให้เรามีตัวเลือกทั้งไม่เลยนั่นคือไม่อนุญาตทั้งแอปและวิดเจ็ตเข้าถึงตำแหน่งของเราได้หรือเลือกถามครั้งถัดไปการเลือกคำสั่งนี้จะทำให้แอปต้องขออนุญาตก่อนทุกครั้งที่จะเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของเราครับหรือเลือกในระหว่างใช้แอปให้แอปเข้าถึงตำแหน่งได้ในขณะที่ใช้แอปเท่านั้นถ้าไม่ได้ใช้ออกจากแอปไปแล้วเข้าถึงไม่ได้ครับหรือเลือกในระหว่างใช้แอปหรือวิดเจ็ตให้เข้าถึงตำแหน่งได้ในขณะที่ใช้แอปหรือวิดเจ็ตเท่านั้นถ้าไม่ได้ใช้แอปหรือวิดเจ็ตก็จะไม่สามารถเข้าถึงตำแหน่งของเราได้ให้เพื่อนๆเลือกใช้ได้อย่างยืดหยุ่นและเลือกปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวของเราได้มั่นใจยิ่งขึ้นเพื่อนๆไปเลือกใช้ไปเลือกตั้งค่ากันได้ง่ายๆเลยครับ iOS 14ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเราสุดๆปลอดภัยมั่นใจครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ